ทำไมเขาเพศเดียวกันถึงเขาชอบกันได้ที่จีนอ่ะเราเจอ LGBTQ น้อยและผู้หญิงในเอเชียใต้ทำงานหนักกว่าในขณะที่ผู้ชายจะดูค่อนข้างขี้เกียจทำไมผู้ชายไทยไม่ยอมเป็นทหารหยิบขึ้นมาแล้วก็เป็นสีอะไรเราก็แบบดมไปในสังคมจีนอ่ะมีคอนเซปต์ของเรื่องบุญไหมสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับเพชรกับแบนในช่องเพชรแซดโอ้นี่วันหัวง่วงมากเลย เราสองคนแม่ถ่ายคลิปตอน4 ทุ่มที่จีนสามทุ่มที่ไทยตอนนี้ตาลอยๆแล้วทุกคนคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันต่อนะคะมาดูว่าคนจีนเนี่ยเขาเซิร์ชป่ายตู้สงสัยอะไรเกี่ยวกับผู้ชายไทยจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะเราทำคลิปที่พูดถึงคนจีนเขาสงสัยเกี่ยวกับสาวไทยไปแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ส่วนคลิปนี้นะคะเรามาดูกันที่หนุ่มไทยกันบ้างดีกว่าว่ามีประเด็นอะไรที่คนจีนเขาสงสัยบ้างมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยค่ะหรืออยากให้หนีเป็นคนอ่านภาษาไทยดีกว่าทำไมผู้ชายไทยถึงออกสาวหรือทำไมผู้ชายไทยชอบผู้ชายด้วยกัน为什么泰国男生很娘为什么泰国男生喜欢男生อันนี้我ถามก่อนดีกว่าว่าการที่ผู้ชายอ่ะเขาชอบผู้ชายด้วยกันอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติที่จีนไหมรู้สึกแบบเขาคงแบบว่ามันคงเป็นเรื่องปกติไหมเขาถึงเลยเอามาเซิร์ชหาในไปตู้คนจีนคิดยังไงถ้าเรื่องนี้มันปกติอ่ะคนจีนก็อาจจะไม่เอามาเซิร์ชในไปตู้แสดงว่ามันไม่ปกติอ๋อที่สังคมจีนใช่ค่ะที่จีนน่ะเราเจอ LGBTQ น้อยก็คือแบบถ้าเห็นคนไทยที่เป็นผู้ชายกับผู้ชายอ่ะเราก็จะรู้สึกแบบก็คือการสิ้นชื่อน่าสนใจรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมเขาเพศเดียวกันถึงเขาชอบกันได้อย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ใช่แล้วเลยเอาไปเซิร์ชทำไมก็คือจริงๆอ่ะคนจีนเราได้เห็นแบบคนที่มาจากหลายประเทศใช่ไหมแต่เราเห็นผู้ชายกับผู้ชายอ่ะคือคนไทยเยอะที่สุดเข้าใจปะอ๋อเข้าใจก็คือเหมือนแบบจากหลายๆประเทศที่เห็นมาเนี่ยคนจีนน่าจะเห็นคนไทยผ่านตามากที่สุดแล้วสำหรับคนจีนแล้วอ่ะมองว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเป็นเรื่องที่รับได้ไหมหรือว่าอุ๊ยไม่ได้ห้ามทำอะไรแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนที่อายุเช่นคนแก่แบบนี้คงอาจจะยอมรับไม่ได้แต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเช่นหัวอาจจะรู้สึกโอเคนะเพราะว่าที่จีนเราก็มีผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงแบบนี้สรุปโดยเข้าใจง่ายๆเลยนะก็คือเรื่องนี้เนี่ยถ้ามองในสเกลของคนทั่วๆไปเนี่ยก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยแต่ก็มีเหมือนกันที่ไม่เห็นด้วยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนในยุคสมัยก่อนที่ยังมีระบบความคิดที่ยังไม่เปิดกับโลกสมัยใหม่แต่ถ้ามองในสเกลที่ใหญ่ขึ้นเป็นเรื่องของสังคมวัฒนธรรมเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้เปิดรับแบบกว้างขวางขนาดนั้นไงอาจารย์100ปีผ่านไปก็อาจจะแบบ100ปีเป็นไปได้ไม่แน่กลับมาสู่คำถามที่ว่าทำไมผู้ชายไทยถึงออกสาววอ่ะก็ไปเซิร์ชหาในไปตู้เลยดูว่าคนจีนอ่ะเขามาตั้งกระทู้ตอบว่าอะไรนี่ก็มีคนตอบมาแบบนี้นะสาเหตุเนี่ยก็เป็นเพราะในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แนวคิดเรื่องเพศเนี่ยเปิดกว้างมากกว่าและผู้หญิงในเอเชียใต้ทำงานหนักกว่าในขณะที่ผู้ชายจะดูค่อนข้างขี้เกียจดังนั้นเด็กผู้ชายตั้งแต่เล็กจนโตก็จะซึมซับความเป็นแม่มากกว่าในขณะที่ฝั่งพ่อก็จะดูสบายๆไปหน่อยดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเขาจึงมีความรู้สึกที่ดีกับเพศหญิงมากกว่าถึงขั้นที่ว่าในความคิดของเขาเนี่ยเข้าใจว่าเพศหญิงดีกว่าผู้ชายดังนั้นเมื่อเติบโตขึ้นก็กลายเป็นเหนียงหรือออกสาวนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เขามาแสดงความคิดเห็นในป่ายตู้นะคะไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะทุกคนแต่ถ้าเป็นหัวหน้าหัวยังเลือกเป็นผู้ชายอ่ะสบายมากสมัยอีสึทำไมเขาถึงแบบดูผู้หญิงอะทำงานหนักเขาก็อยากเป็นผู้หญิงอะจริงเนาะถ้าสมมติว่ามันเป็นเหตุการณ์จริงๆที่ผู้หญิงทำงานหนักแล้วก็ผู้ชายอยู่สบายๆเราก็อยากเป็นผู้ชายหรือเปล่าวะเอาจริงเรื่องที่ว่าแบบทำไมคนถึงแบบกลายเป็นถงชิงเลียนอะวอก็ไม่สามารถตอบได้เพราะว่าวอก็ไม่ใช่ไงแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เซนซิทีฟนะคะก็เอาไม่แสดงความคิดเห็นละกันแต่ว่าใครอยากแชร์ก็สามารถคอมเมนต์คุยได้เนาะแต่ว่าถ้าตอบในเชิงของสังคมไทยอะวอรู้สึกว่าสังคมไทยค่อนข้างเปิดกว้างมากเลยในเรื่องของการเป็นถงชิงเลียนเพราะว่าประเทศไทยเป็นแบบประเทศที่มีวัฒนธรรม
ที่มาจากฝรั่งเข้าใจปะใช่วอรู้สึกว่าจริงๆสังคมไทยอะรับวัฒนธรรมของหลายๆที่มามิกซ์เข้าด้วยกันเลยอะเหมือนแบบมีวัฒนธรรมของทางฝั่งแบบเวสเทิร์นอะเนาะของเกาหลีของจีนหลายๆอย่างมารวมกันอะเหมือนเราชอบอันไหนเราก็แบบใช้ใช่เลยแบบจะแบบรู้สึกแบบเปิดอะไรค่อนข้างเปิดใช่ไปต่อที่ข้อที่2เลยดีกว่าข้อที่2ค่ะทำไมผู้ชายไทยขุ่นดี为什么泰国男生身材好อันนี้อ่ะเราคิดว่าไม่ใช่แค่คนไทยนะผู้หญิงคนไหนก็เหมือนกันนะเพราะว่าเราเห็นน่ะใน IG เนาะได้เห็นบ่อยว่าดาราไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะเขาชอบออกกําลังกายมากใช่มั้ยใช่นี่แล้ววอเนี่ยนะก็คิดรู้สึกว่าก็ไม่ใช่แค่ผู้หญิงไทยหรือผู้ชายไทยนะผู้ชายจีนก็หุ่นดีนี่จริงเหรอแบบ ใช่วอก็ดูตามซีรีส์จีนอะโอ้โหนักบาสอย่างเงี้ยพระเอกเนี้ยตัวสูงสูงกล้ามใหญ่ใหญ่แบบซิกแพคอย่างเงี้ยก็เยอะอันนี้วอรู้สึกว่ามันเป็นคำถามที่แบบมันเจาะจงว่าเป็นไทยหรือจีนไม่ได้มันเป็นทุกที่อะมันอยู่ที่คนไหมเขาอยากจะดูดีหุ่นดีเขาก็ฟิตหุ่นหรือปะใช่แล้วคนจีนอะน่าจะเป็นแบบทำคำทำนี้อะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไปดูละครไทยอะรู้สึกแบบพระเอกเนาะดอกแล้วก็ขนดีเราไปเซิร์ชต่อไปคำถามที่3ทำไมผู้ชายไทยชอบใส่กางเกงขาสั้น为什么泰国男生喜欢穿短裤ทำไมถามคำถามนี้อะแล้วทำไมคนจีนไม่ใส่ขาสั้นเนาะผู้ชายจีนไม่ใส่ขาสั้นเนาะตอนนี้น้อยกว่าเดิมนะทำไมอะเพราะตอนนี้เราจะใส่กางเกงขายาวมากกว่าไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายถามเพื่อนทำไมอ่ะแล้วนี่คิดว่าทำไมผู้ชายไทยถึงใส่กางเกงขาสั้นเพราะร้อนใช่ไหมอากาศมันร้อนก็ต้องใส่ขาสั้นดิ นี่แล้วในช่วงที่เป็นแบบเซี่ยเทียนของที่จีนอ่ะผู้ชายจีนใส่ขาสั้นปะก็มีบางคนเขาชอบใส่กางเกงขาสั้นเช่นคุณปู่ของหัวใช่เพราะว่าเขารู้สึกใส่กางเกงขาสั้นจะไม่ร้อนขนาดนั้นอ่ะแต่ก็มีผู้ชายอ่ะเขาจะยอมใส่กางเกงขายาวเช่นพ่อของหนูเพราะว่าเขารู้สึกถ้าใส่กางเกงขาสั้นอ่ะก็จะโดนแบบพระอาทิตย์โดนเลยนะพระอาทิตย์อ๋อโดนแดดโดนแดดเข้าใจไปกันต่อที่ข้อที่4ค่ะทำไมผู้ชายไทยไม่ยอมเป็นทหารWhy some Taiwan 男生不愿意当兵อันนี้ผมเคยเห็นคลิปอ่ะก็คือแบบไปที่หนึ่งแล้วก็มาแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเจ้าหมู่士兵不知道ก็คือมาที่หนึ่งแล้วก็ให้คนให้ผู้ชายมาหยิบเป็นสีแดงหรือสีดำแบบเนี้ยใช่ใช่เขาเรียกว่าจับใบดำใบแดงใช่แล้วก็มีคุณแบบหยิบขึ้นมาแล้วก็เป็นสีอะไรแล้วก็แบบดมไปใช่ก็คือถ้าเป็นสีแดงก็คือได้เป็นทหารแต่ว่าถ้าเป็นสีดำก็คือไม่ต้องเป็นอันนี้ที่จีใช่อันนี้วอถามอยากรู้ว่าแล้วที่จีนล่ะบังคับให้ผู้ชายทุกคนต้องเกณฑ์ทหารปะอันนี้เราอ่ะไม่รู้ 100% อ่ะเขาจะให้ผู้ชายที่ถึงอายุไปตรวจร่างกายว่าโอเคปะแบบนี้อ๋อแล้วถ้าโอเคก็จะไปเป็นทหารอ๋อใช่ใช่นี่แล้ววอมีคำถามอีกคำถามนึงก็คือตอนที่วอเรียนอยู่ที่จีนอ่ะวอจำได้เลยว่านักเรียนจีนอ่ะผู้หญิงอ่ะก็จะต้องไปเรียนเป็นทหารอ่ะแบบตาอีตาเอออย่างเงี้ยอ๋อใช่ๆอันนี้คือเขาจะฝึกแต่เขาไม่ใช่เป็นทหารเหมือนเป็นคอร์สนึงของเราอ่ะในมหาลัยอ่ะที่เราต้องไปฝึกแต่ประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์เป็นทหารใช่ป่ะแต่เป็นประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์อ๋ออันนี้ภาษาจีนเรียกว่าอะไรอ่ะจินชินอ๋อจุนชุนจุนชุนใช่จุนชุนจุนชุนอ๋อจุนชุนโอเคจริงๆที่ไทยก็มีนะอย่างเช่นแบบเนตรนารีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะเรียนตั้งแต่ประถมแล้วนี่แต่ก็ไม่ได้ไปเป็นทหารหรือทำอะไรแบบนั้นนะอันเนี้ยวอก็ไปหาข้อมูลมาเนาะว่าคนจีนเขาตอบมาว่าอะไรว่าทำไมผู้ชายไทยถึงไม่อยากเป็นทหารกันเนาะอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่าค่าตอบแทนของกองทัพไม่ค่อยดีเหมือนกับว่าพอไปเป็นทหารอะรายได้ไม่เยอะ2โดนกลั่นแกล้งในกองทัพค่อนข้างรุนแรง3ทหารใหม่เนี่ยต้องเข้าร่วมการปราบปรามโดยเฉพาะที่ชายแดนภาคใต้ทำให้เกิดการสูญเสียคนก็เลยไม่อยากเป็นทหารกันข้อ4มีรักร่วมเพศในกองทัพเยอะแล้วก็แถมมีคนที่เป็นหัวช่างพระถ้าเขาหยิบได้ใบเต็งเขาก็ต้องเป็นทหารด้วยใช่ไหมอันนี้บอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็อาจจะใช่เอาล่ะ
ก็คือเรื่องของการเกณฑ์ทหารเราสองคนก็เป็นผู้หญิงอะเนาะที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ทางด้านนี้แล้วก็ตอบไม่ได้เต็มปากเต็มคำนะคะก็ทุกคนคิดว่าอะไรเป็นเหตุผลหรือว่าที่คนจีนเขามาคุยกันสี่ข้อเนี้ยมันจริงไหมยังไงก็คอมเมนต์คุยแชร์กันได้นะคะอ่ะข้อที่ห้าข้อสุดท้ายค่ะทำไมผู้ชายไทยต้องออกบวชใช่为什么泰国男生要出家ทำไมผู้ชายไทยต้องออกบวชด้วยอันนี้นะไปหาคำตอบมาในไปตู้กระทู้จีนเหมือนกันอันนี้ก่อนที่หนีพูดนะก่อนที่หนีพูดวัวจะพูดความคิดเห็นของวัวนะวัวเคยดูละครไทยใช่ไหมเขาอะจะบวชก่อนที่แต่งงานใช่ปะก็มีบางคนนะนี่แต่ว่ามันไม่ใช่แบบทั่วไปขนาดนั้นอะแต่ที่รู้ๆว่ามันจะมีการบวชที่แบบบางบ้านเขาจะมีธรรมเนียมที่ว่าพออายุ20แล้วอ่ะเขาจะไปบวชเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วจะแต่ว่านานเท่าไหร่นะก็แล้วแต่บางคนก็อีกเก้อเย่เหลียงเก้อเย่ซันเก้อเย่แล้วแต่แล้วก็มีบางคนบวชเพื่อที่ทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่เห็นเข้าใจคำว่าทดแทนบุญคุณบ้างเป่าตาใช่นี่เขาเขียนไว้เลยว่าเป้าตา父母的恩情儿子出家穿黄袍父母死后上天堂อันนี้น้องชายหวอกก็เคยบวชเป็นเนนนะให้คุณแม่ที่ไทยอ่ะเป็นเพราะว่าเป็นประเทศที่แบบว่าชินโฟก็คือนับถือศาสนาพุทธแล้วก็ยังมีการบวชเพื่อที่แบบอุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่ไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยนี่อยากรู้ว่าในสังคมจีนอ่ะมีคอนเซปต์ของเรื่องบุญไหมก็มีนะเหมือนทำความดีแล้วนี่ก็จะมีบุญมีบุญแล้วก็จะได้ขึ้นสวรรค์ช่างเทียนทางอันนี้คือคนที่เป็นโฟเจาะเขาอ่ะจะคิดแบบนี้เขาจะต้องไปทำดีไปไหว้พระไปบ่อยแบบปลาแบบนี้คล้ายๆของไทยคือที่จีนก็มีคนที่นับถือโฟเจียวหรือศาสนาพุทธเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นคนละนิกายกับที่ไทยนั่นเองอย่างที่จีนก็จะมีแบบที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมหรืออะไรแบบนี้ใช่ทำไมถามพวกนี้นั่นน่ะสิบอกรู้สึกว่าบางคำถามอ่ะมันคงเป็นสิ่งที่มันไม่เหมือนกับที่จีนอะอย่างเช่นแบบผู้ชายกับผู้ชายรักกันหรือผู้ชายไทยออกบวชหรือผู้ชายไทยบางคนก็ไม่อยากเป็นทหารทั้งที่คนจีนเขาจะต้องไปเป็นกันอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบไม่เหมือนกับสังคมจีนเขาก็เลยคงสงสัยขึ้นมาแล้วก็เสิร์ชหาในไปตู้อะไรจริงๆคำถามที่4กับคำถามที่5น่าสนใจที่สุดละแต่บอมไม่เข้าใจเลยทำไมใส่กางเกงขาสั้นทำไมหุ่นดีอยากรู้ไปทำไมอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราพิมพ์ทำไมผู้ชายไทยแล้วก็เขาก็ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เราก็กดเข้าใจปะใช่คือจริงๆเราไม่อยากทำแบบนั้นน่ะแต่เราขึ้นแบบเราพิมพ์อ่ะ为什么泰国男生แล้วก็เขาจะมีขึ้นให้ใช่ไหมแล้วก็เราก็กด uh-huh. อันเล็กแล้วก็กดคุณน่ะถ้าคุณเราอ่ะกดบ่อยเขาก็จะขึ้นไปเออความหมายนี่คืออะไรอ่ะก็คือนี่อ่ะถ้านี่กดในไปตู้พิมพ์ในไปตู้为什么泰国男生ใช่ไหมเขาจะออกข้อยกมากให้หนีเลือกใช่ปะโอเคว่ะเข้าใจแล้วคนกดเข้าไปเยอะยากอ่ะโอเคทุกคนจะบอกว่าวันนี้นะคะเพชรกับแหวนแบบเป็นมึนๆตึงๆกันทั้งสองคนเลยนะคะเพราะง่วงมากถ้าเกิดว่าพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่ามึนกันทั้งสองคนเลยค่ะจริงๆแต่ว่าเหมือนเดิมค่ะใครที่อยากจะเสริมเรื่องไหนนะคะก็ฟรีค่ะอยากให้ทุกคนคุยกันได้นะคะบางทีหลายๆคนอาจจะมีข้อมูลแน่นกว่าพวกเราสองคนก็ได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพชรกับแหวนด้วยนะคะเจอกันคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะแล้วชนะยังมีอีกเรื่องนึงก็คือช่วงนี้อ่ะเราเข้า IG ไม่ค่อยได้ค่ะไม่ใช่ไม่ตอบคำถามนะคะคือเข้าไอจีไม่ได้จริงๆอ่ะใช่หนี่เมื่อวานบอกเพิ่งจะลงรูปกับหนี่ไปเองหนี่ก็หายไปเลยน่าสงสารไปดีกว่าบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย